สวัสดีครับทุกๆคนในคลิปนี้ผมว่าจะลงเป็นแนวใหม่ให้สำหรับชาวเซเว่นไนท์ไม่แน่ใจว่าชอบกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างดูแล้วกันว่าถูกใจไม่ถูกใจยังไงมีอะไรต้องปรับปรุงไหมสรุปสั้นๆคลิปนี้คือจะเป็นการพูดที่เกี่ยวกับการเจาะในแต่ละแพทว่าแต่ละคือการอัปเดตแต่ละแพทในวันพฤหัสซึ่งก็อาจจะไม่ทุกพฤหัสก็ประมาณ2อาทิตย์มันก็จะอัปทีนึงแล้วเวลามันอัปเนี่ยมันจะมีเว็บบอร์ดที่เขาแจ้งหัวข้อมาเป็นอัปเดต and event notice ว่าอัปเดตคราวนี้มันมีข้อมูลอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือจะอะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือรวมทั้งอัศวินใหม่ด้วยซึ่งการเห็นข้อมูลพวกนี้คือผมสามารถบอกได้ระดับหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเช่นตัวนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอารีนาดีไม่ดียังไงบิลที่น่าจะทำอะไรแบบเนี้ยคือก็เห็นระดับหนึ่งคร่าวๆแล้วก็พอคิดไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะถ้าสมมุติว่าผมเล่นนะมีเรียบร้อยเอาไปใส่ลองเทสแล้วเอาไปเช็คดูอีกทีแล้วค่อยปรับแต่งนิดหน่อยมันก็จะใช้ได้แล้วแต่ว่าสำหรับผู้เล่นที่อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่เห็นและอาจจะยังมองไม่ออกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดค่อยว่าไปทีละอย่างซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมิดเจมอย่างเงี้ยคือแค่ผมเห็นบางอย่างแค่ตอนแรกที่มันเห็นปล่อยภาพมาเนี่ยผมบอกได้ทันทีว่ามันจะมี2ออปชันแต่และไอ้เจม 7K of O เขาเรียกว่าอะไรอดีต7 Night อดีต7 Night มันจะมี3ออปชันแค่เห็นภาพตัวอย่างยังระบบยังไม่เข้ามาผมสามารถบอกได้ว่ามันมีแนวโน้มที่อะไรจะเกิดขึ้นและผมจะเตรียมล่วงหน้าอะไรไว้เพื่อที่สายที่เติมน้อยหรือนานๆจะเติมแบบของที่ราคาสูงๆสักทีมันก็จำเป็นต้องวางแผนกันหน่อยไม่งั้นเราจะตามคนอื่นค่อนข้างลำบากพอสมควรอะไรแบบเนี้ยเอาล่ะในอันนี้หน้านี้มันเป็นแพ็กเกจสำหรับแพ็กเกจขายของซึ่งอันนี้ไหนๆมันก็อยู่หน้านี้แหละผมไปที่โปรโมชั่นก่อนที่เขาตั้งมาถามว่าอันนี้มีอะไรน่าสนใจไหมสำหรับแพ็กเกจที่คนที่เป็นไม่จำเป็นต้องสายเปขนาดนั้นถ้ามีงบจำกัดอยากซื้อเท่าที่ผมดูนะอัศวินตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดเดี๋ยวผมค่อยพูดเจาะทีเดียวเจาะสกิลไอ้แหวนเนี้ยดีไหมRing of Harmony คำถามไอ้แหวนเนี้ยคือถามว่ามันดีอ่ะถามว่าดีไหมมันดีดีอ่ะดีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเดฟมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหักหลังเราทีหลังหรือเปล่าแบบอย่างบางอันดีเสร็จปุ๊บออกอันใหม่มาเดาะหลังเราอย่างเงี้ยดีกว่าซึ่งมันตอบยากแต่โดยรวมแล้วไอ้ออปชันเนี้ยผมว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้อยู่ Ring of Harmony หลักๆมันคือเพิ่มพลังโจมตีธาตุแล้วก็ป้องกันธาตุคือสรุปง่ายๆคือค่อนข้างจะโกงนิดๆโกงนิดๆคือยังไงมันเหมือนโซไฟเตอร์อ่ะไอ้ลูกไฟอ่ะลูกไฟที่เราอัพกันอ่ะมันจะมีต้านธาตุอยู่ถูกป่ะต้านไฟต้านน้ำต้านธาตุมืดอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีอยู่มันจะเลือกให้อัพได้ 20% ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกรด6หรือไงผมจำไม่ได้ละนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งพอเราอัพไปแล้วมันก็จะได้20แต่อันนี้เอามาอยู่ในแหวนครับหมายความว่าไงถ้าอัพโซไฟเตอร์กัน20แล้วใส่แหวนเข้าไปด้วยคือกันธาตุนั้น 40% เลยนะกันธาตุนั้น 40% ไม่พอยังตีแรงขึ้นอีก 20% คือเหมือนกับเขาเรียกว่าไงเอาลูกไฟของตีธาตุและกันธาตุ2อันน่ะ2ช่องเอามายัดอยู่ในแหวนออปชันเดียวเข้าใจความหมายใช่ป่ะคือเหมือนกับตีไฟกันไฟเอา2ออปชันนั้นน่ะเอามายัดอยู่ในแหวนช่องนึงแล้วปกติเวลาเราทําแหวนน่ะเราทําอะไรกันบ้างอ่ะเราก็จะมีเช่นเบอร์เซอร์กลิงแล้วก็จะออปชัน1แล้วก็จะสวรรค์แหวนสวรรค์ถูกป่ะเซเลสเทลอะไรอ่ะนั่นแหละแหวนไอออปชันสวรรค์ซึ่งเราก็มักจะชอบทำรีมูฟบัฟกันก็คือลบล้างบัฟอ่ะแหวนล้างบัฟซึ่งก็เบอร์เซิร์กบวกล้างบัฟแล้วมันจะมีอีกช่องหนึ่งที่มันจะว่างส่วนใหญ่ไม่รู้จะทำอะไรก็คือจะยัดแหวนเกลิดัสหรือไม่ก็อิซาเบลเข้าไปเช่นกัน4-5เป้าอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าอันพอไอ้แหวนนี้เข้ามาเอาแหวนนี้ตั้งต้นปั๊บยัดแหวนสวรรค์ล่างปั๊บบวกเบอร์เซิร์กเข้าไปคือถึกอะหรือจะเปลี่ยนเบอร์เซิร์กเป็นแหวนไอ้นี่ก็ได้เป็นแหวนสีฟ้าอะไรวะวิวฟูลิงหรืออะไรผมจำชื่อไม่ค่อยจำชื่อไม่ค่อยถูกไม่ค่อยได้จำชื่อผมจำลักษณะหน้าตามันไอ้แหวนสีฟ้าไอ้ที่ฮิวอะแล้วเอาไปใส่กับอะไรอะเศษอย่างเงี้ยคือเศษไอ้ตัวเศษอะมันกัน60%แล้วอะถูกป่ะใช่ป่ะมันกันทุกอย่าง60%แล้วยังเพิ่มกันธาตุเข้าไปอีกเพิ่มกันธาตุโอ้โหแม่งคราวนี้มหาถึกเลยขอบอกคือถามว่าได้ใช้ไหมผมว่าได้ใช้อย่างน้อยมันไม่น่าจะถูกตีตายและที่สําคัญมันไม่ใช่7เทิร์นนะครับเห็นมันบอกเทิร์นไหมมันไม่บอกเทิร์นมันไม่บอกเทิร์นนั่นหมายความว่าไอ้บัฟเวนเนี่ยแม่งอยู่ตลอดคือนับว่าเป็นหนึ่งในแหวนที่ดีถ้าเป็นไปได้คุณควรจะเก็บไว้ให้ครบ3ออฟควรจะเก็บไว้ให้ครบ3ออฟนะเพราะฉะนั้นและอันนี้เป็นซีเลคเตอร์เป็นใบเลือกน่ากดไหมถ้าใครต้องการใช้ Regen Leaf โอเคอันนี้น่ากดถามว่าน่ากดไหมคือมันเหมือนกับเราซื้อแหวนอะแล้วก็ได้ไอ้ตัวนี้แถมมาถ้ามันขายแยกไอ้นี่ก็น่าจะ900บวกตัวใหม่น่าจะประมาณสัก700ในขณะที่มันขายตัวใหม่แบบนี้สดๆเพียวๆ900และได้ชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนอันนี้ใช้8อันเอาไปหลอมเป็นแหวนแต่แหวนสุ่มไม่ใช่แหวนเลือกซึ่งเราไม่รู้มันจะออกอะไรมันมีไฟน้ำกับมืด universal คือธาตุมืดถ้าสมดุลอะคือธาตุมืดนั่นแหละอ่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ดียังจำแพ็กเกจที่แล้วได้ไหม Seven Night of Ojiwill Ticket ไอใบสุ่มเจมอดีต Seven Night แพ็กที่แล้วมันขายก้อนเดียวราคา1,600แต่อันนี้มันเอามายัดกับใบอดีต Seven Night ผมเรียก 7K of O แล้วกันมันชินติดปากอะคือมันเอามายัดกับใบสุ่มแล้วไอ้ใบสุ่มการ์ดแดงเนี่ยมันสุ่มแค่ภัยกับโรซี่ใครที่ภัยยังไม่มีหรือยังไม่เต็มผมว่าน่าสนใจแต่ผมภัยเต็มแล้วโรซี่ผมไม่ได้เล่นสมมุติผมก็คือผมอาจจะไม่ต้องการไอ้ใบนี้คือผมอาจจะไม่ต้องการรูบี้2,000รูบี้2,000มีค่าประมาณไอ้ปฏิทินเมย์มันก็ประมาณเราก็299ก็300บาทแล้ววะลบไป300เหลือ920 920ได้การ์ดแดง1ใบสุ่มตัดเกลกับมีเลียออกไปได้เลยที่เขาไม่ใช้กันถูกป่ะไม่ค่อยใช้กันแล้วโดยเฉพาะใน PVP PVE อาจจะยังมีอยู่ในอารีนาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ภัยกับโรซี่คือคุณได้แน่ๆไม่ตัวนี้ก็ไอ้ตัวเนี้ย900ราคา920ได้ใบไม่ไพ่ก็โรซี่แล้วยังได้เจม 7K of O อีกโอ้โหคือผมว่ามันมหาคุ้มอะแล้วถ้ามันขายแยกหลังจากอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นครบรอบ5ปีไงราคามันก็เลยแบบดรอปลงมาให้ขนาดนี้เหมือนแยกใบละ600อะผมว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ถ้าเกิดใครสายเติมแล้วต้องการพวกนี้ครบอะหน้ากดบอกเลยว่าน่ากดต่อให้ผมไม่ต้องการการ์ดแดงผมกดแค่เอา 7K of O เม็ดละ900ผมว่าก็คุ้มกว่าเม็ดละ 1,600 อ่ะตราบใดที่มันไม่เอาต่อให้มันเอาฮอตดิวเข้ามามันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเม็ดละ900หรอกจริงป่ะใบสุ่มอ่ะผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นอีกอันนึงสำหรับใครที่ไม่ต้องการการ์ดแดงแบบผมซึ่งก็คือไอ้เซตนี้มันให้ใบเลือกอาวุธหรือเกราะสวรรค์มาซึ่งเขาน่าจะเลือกคาถาป่ะอาวุธเวทและสปีดเอามาให้ตัวใหม่กันสามารถกดได้2ครั้งซื้อได้2ทีไอ้แพ็คเนี้ยซื้อได้2ทีแล้วก็ได้เจมอีกแล้วได้เมจิกคริสตัลไอ้อันเนี้ยผลึกเวทชื่อไทยคือผลึกเวท 1,000 ชิ้น 1,000 ชิ้นคือปลดออฟถามว่าฟาร์มเองถ้าฟาร์มเองจากประสบการณ์นะประมาณ
4,500ถึง5,000รูบี้ถึงจะฟาร์มได้เมจิกคริสตัลแล้วก็จะได้ทองแถมมาด้วยประมาณเท่าไหร่วะของผมฟาร์มประมาณเกือบ800แจช่วงฮอตไทม์อ่ะมันจะได้100กว่าเกือบ200ก็ประมาณ900แจก็ได้200ผลึกเวถูกปะ4,500ก็ได้เมจิกคริสตัล1,000 4,500 บี้ได้1เมจิกคริสตัล1,000และได้ทองแถมมาประมาณ10กว่าล้านเพราะฉะนั้นผมตีว่าประมาณอยู่ที่3,000รูบี้ซึ่งก็คือประมาณ 4-500 บาทอ่ะ 3,000 รูบี้อ่ะประมาณ 400-500 บาทถ้าผมเทียบกับปฏิทินเมนะเพราะฉะนั้นแอนเนี้ยมีค่าประมาณ 300-400 อ่ะ 300-400 แล้วนะแล้วได้ไอ้ใบเลือกได้ไอ้นี่ถ้าไอ้นี้ตัดไปเหลือ 1,200 เข้าขายกับไอ้แพ็คเมื่อกี้เลยไอ้แพ็คเมื่อกี้ถ้าตัดไอ้ 2,000 บี้ออกไปเหลืออันเนี้ยคือตกอันละ600พอไอ้นี่มาปั๊บไอ้นี่ตัดออกไปประมาณ400มันจะเหลือ 1,200 หรือว่า 1,200 ไอ้เนี่ยแบ่งกันไปใบเลือกด้วยนะใบเลือกของสวรรค์จะเอาอะไรล่ะดาบคาถาหรือเกราะก็ได้แล้วแต่ตก600แล้วก็ใบสุ่ม 7K of O เจมราคา600ใบสุ่มหาได้ที่ไหนอ่ะผมว่าคุ้มอ่ะอันเนี้ยเป็นแพ็คที่นานๆจะมาทีแล้วไอ้ได้วัตถุดิบ Light of Harmony อีก2ชิ้นด้วยเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีผลเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีถามว่าผมกดไปหรือยังปกติผมนานๆจะกดทีกดผมก็กดไปแล้วเธอต้องเปลี่ยนไอเทมหน่อยแล้วล่ะนะผมกดไอ้1,600ไป2ทีแล้วมันมี Lucky Calendar อันเนี้ยอันนี้เป็น need เลยหรือเป็น a must ผมว่าน่าจะควรกดถามว่าเรากดเอาอะไรเราไม่ได้กดเอาใบสุ่ม G-View หรอกเรากดเอา Dark Knight Dark Knight เนี่ย3เม็ดใบสุ่มตกเม็ดละ100ที่เหลือคือของแถมซึ่งมันไม่มีประโยชน์หรอกสำหรับผู้เล่นเก่าที่เจมมหาสารพัดอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เจม Dark Knight หรือ 7K of O ยังไงก็ไม่สนเพราะฉะนั้นหลักๆคือ300บาทได้ใบสุ่ม Dark Knight ผมว่าคุ้มอยู่นะถึงแม่งจะมีโอกาสออกออฟกากสูงมากก็ตามโดยรวมๆผมว่าก็ยังคุ้มอยู่เป็นที่สิ่งที่ต้องกดสรุปอันนี้เราเน้นแหวนต้องดูด้วยว่าคุณต้องการเล่นตัวใหม่ไหมสำหรับผมไม่เล่นตัวใหม่ผมคงจะไม่กดประเด็นก็คือผมกดไอ้1,600ไป2ดอกแล้วผมจุกแล้วไงเรื่องของเรื่องผมไม่ใช่ไม่ได้รวยขนาดนั้นป่ะอ่ะเรื่องโปรโมชั่นไปแล้วผมเลยอธิบายเรื่องแหวนไอ้ Ring of Harmony ควบไปด้วยเลยอ่ะเรามาดูต่อคราวนี้เราลงมาเรื่อยๆผมจะพูดถึงสกิลของไอ้ตัว Regen Leaf เนี่ยเดี๋ยวผมดูลงมาดูก่อนของรัก3อย่าง decrease box rate 10% ต่อเทิร์นสูงสุด 100% อันเนี้ยผมว่ามันคล้ายๆกับไอ้เพชรแฝดอะสัตว์เลี้ยงไอ้ของไอ้แฝดอะ branch and bron นั่นแหละผมเรียกสั้นๆว่า BB สัตว์เลี้ยง BB มันเพิ่มคลีใช่ป่ะแล้วลดบล็อก 40% ผมจำได้มันลดบล็อก 40% ถ้าใครใช้สัตว์เลี้ยง BB ไอ้ตัวเนี้ยอาจจะมีผลไม่มากแต่ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าอยู่สัก3เทิร์นมันก็ลดไป 70% แล้วอะแล้วยิ่งถ้าตัวภายปลาหอกไฟเข้าไปลดบล็อกเข้าไปอีกผมว่าบล็อกมันก็สูงแล้วอะคืออันนี้เหมือนถามว่าใช้ได้ไหมก็โอเคอยู่มันเอาไว้ตัดกำลังแต่ตัวนี้มันจะยืนได้เหรอผมยังสงสัยอยู่อันที่2เพิ่มดาเมจจุดอ่อนดาเมจจุดอ่อนบวก 20% ก็อาจจะช่วยให้แรงขึ้นสักหน่อยนึงก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ต่อมาอันที่3ลดดาเมจทุกอย่างให้กับฝ่ายเราอะทั้งหมดเลย 50% เป็นระยะเวลา4เทิร์นถ้าใช้สกิล
อเวกเอาล่ะสรุปเท่าที่ดูนะพาสซีฟอ่ะพาสซีฟลดดาเมจกายภาพและดาเมจคงที่ให้กับผู้ใช้ซึ่งก็คือไอตัวมันเองแล้วก็ฝั่งเราที่เป็นธาตุน้ำนั่นหมายความว่าสายทีมเวทก็อาจจะมาเอาไว้สู้กับทีมกายภาพถ้าเอาตัวนี้เข้ามาใช้นะแถมยังกันฟิกดาเมจได้ด้วยลดต้านธาตุเอ้ยลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดต้านไฟช็อต 20% ทุกการโจมตี3ครั้งไม่ว่าจะตีธรรมดาจะสปีดแอทแทคจะสกิลรวมกันแล้ว3ครั้งก็จะออกเอฟเฟกต์300ความแรง 300% ให้ all enemy ให้ทุกตัวอันนี้คือแบบไอ้ของหมาเลยอ่ะยิ่งเดฟเยอะยิ่งแรงสกิลนี้แรงมากแต่จะแรงแค่ไหนคำว่า all enemy เนี่ยมันแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือทุกตัวนั่นหมายความว่า5เป้าสกิลเนี้ยคือ5เป้าไอ้3 AD attack เนี่ยไอ้เอฟเฟคออโต้อันเนี้ยคือสกิล5เป้าและ5เป้าเนี่ยหมายความว่าไงไอ้ตัวโรซี่มันมีพาสีฟกัน5เป้า 50% ถูกปะแล้วเพชรอาร์เมอร์มิสเตอร์อาร์เมอร์กันมันก็กัน5เป้า 50% ด้วยถ้าใส่มารวมกันชิบหายเลยจ้าไอ้นี่มันไม่เข้านะคะคุณอย่าเพิ่งดีใจกับไอ้ความสามารถสุดโต่งอันนี้มันไม่เข้านะคะต่อให้ไม่มีโรซี่สำหรับมือใหม่อาจจะพอหามิสเตอร์อาร์เมอร์ได้ซึ่งมันเอาไปอยู่ในร้านปาสแล้วถูกป่ะร้านโทปาสมันเอาไปอยู่ในร้านโทปาสแล้วผมจำได้มันมีประกาศอยู่มีทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในร้านโทปาสแล้วนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถหาได้ไม่ยากขอแค่มีโทปาสเพียงแต่ว่าจะบวกได้ขั้นอะไรเท่านั้นเองถ้ามายศสูงซึ่งถ้าเป็นระดับสักซูพรีม2ซูพรีม1มันก็นั่นแหละเจอบวก9บวก10กันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นแค่ใส่มิสเตอร์อาร์เมอร์ผมว่าคนมันก็น่าจะใส่กันเยอะอยู่มันก็ความแรงมันก็หายไปครึ่งนึงแล้วนะหรือถ้าไม่ใช้มิสเตอร์อาร์เมอร์แต่มีโรซี่มันก็เบาลงไปอีกแล้วไอ้อันเนี้ยมันจะแรงหรือมันไม่แรงมันไม่ได้อยู่ที่แค่ออกสกิลอย่างเดียวนะมันยังมีเรื่องคลีกับจุดด้วยเหมือนกับว่าคุณใช้หมาสกิลมาตู้มแต่ว่าเลขแดงเนี้ยไม่คลีไม่จุดมันจะแรงไหมมันก็ไม่แรงแล้วมันยังไปเจอลด5เป้าอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมือนจะแรงคิดว่าแรงอยู่แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่เจอโรซี่แล้วก็ไม่เจอมิสเตอร์อาร์เมอร์ถึงจะแรงสกิลต่อมาเป็นสกิลแอคทีฟที่ใช้ 500% มีลีเทิลเรทอันเนี้ยผมมองว่ามันคล้ายๆสกิลของมีเลียที่ยิงถ้ามันเต็ม5เป้าอ่ะมันน่ามีเลียมันน่าจะแรงประมาณ 7-800% แต่ว่าอันนี้มันเหลือ3เป้าซึ่งมีเลียที่ยิงตอนเหลือ3เป้านะมันจะแรงพอกันเลยความแรงมันจะประมาณนี้เลยเพียงแต่ว่าไอของมีเลียมันเพิ่มคลีเรท 50% แต่นี้เพิ่มอัตราจุดอ่อนแทน 50% เพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นตัวนี้ผมว่าบิ้วคลีให้มันสูงแล้วเวลาออกสกิลเนี้ยคุณมีลีเทิลเรทเสริมไป 50% บวกหมายืนเพิ่มลิเทิลเรทอีก 50% คือคลิกจุดผมว่ามัน 100% ได้ไม่ยากเวลามันออกท่าเนี้ยมันคือมีเลียเวอร์ชั่นกลับหัวกลับหางอ่ะมันคือมีเลียเวอร์ชั่นกลับหัวกลับหางที่มันเอามาลดเกรดแถมให้อีก 5% เอ้ยลดเกรดให้อีก5หน่วย5หน่วยเนี่ยมันคือครึ่งหลอดของปกติแล้วมันจะมี10หน่วยแม็กอ่ะมันจะหายไปครึ่งหลอด
และมันยังฮิลแถมให้ซ้ำอีกไอฮิลนี่เหมือนจะค่อนข้างขี้โกงนิดๆคือมันฮิลแรงก็จริง 200% แต่ว่ามันฮิลทีเดียวแล้วจบมันไม่เหมือนกับโรซี่มันค้าง2เทิร์นป่ะโรซี่มันค้าง2เทิร์นมันฮิลทีแรกมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มอีก2ครั้งเป็น3ครั้งรวม 300% ผมจำได้แต่อันนี้มัน 200% แต่ทีเดียวจบอันนี้เหมือนเอาไว้แบบปางตายอะฮิลขึ้นทีเดียวพลึด 200% มันน่าจะติดพวกเศษพวกอะไรถ้าไปฮิลจังหวะหลังๆอะแรงอยู่คือจากปางตายขึ้นมาอาจจะกลายเป็นเกือบเต็มได้ต่อไป 300% 4 เป้า ignore 50% ไม่สนใจพลังป้องกัน 50%มันคือเวอร์ชั่นมิเลียไอยิงบอลไอท่าบนอะชัดๆเลยพอๆกันเลยผมว่ามันคือท่านั้นเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มโอกาสไฟช็อต 80% คนมันก็จะใส่โพเทนกันไฟช็อตมาคราวเนี้ยพอคนมันเริ่มใช้อันเนี้ยมันจะเริ่มใส่โพเทนกันไฟช็อตพอมันใส่เทรดกันไฟช็อตปั๊บเกิดอะไรขึ้นไอคนที่เล่นคริสหรือมิเลียสายโต้แล้วเอาไฟช็อตมาเป็นออปชันจะใช้งานไม่ค่อยได้เพราะคนมาเริ่มกันกันเยอะขึ้นผมว่ามันจะเปลี่ยนเป็นไซเลนซ์คือใบ้เพราะว่าคนใส่ทรูธมันก็กันสตันถูกป่ะคนใส่เฟรย่ามันก็กันอัมพาตแล้วยังมาใช้โพเทนกันไฟช็อตอีกเพราะไอตัวนี้เข้ามามันเหลืออะไรล่ะมันก็เหลือใบ้ไงกับตาบอดน่าจะมีคนกันบ้างแต่ว่าอาจจะกันตัวหลักๆแต่ไอ้ใบ้เนี่ยไม่ค่อยน่าจะมีคนกันเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวคอยดูไอ้พวกสายโต้เดี๋ยวมันจะเริ่มเอาใบ้เข้ามาใช้ใบ้อาจจะมีใบ้อาจจะมีเดทแล้วแต่เดทผมว่ามันน่าจะมีคนกันแต่ว่าอาจจะไม่ทุกทีมหรืออาจจะไม่ทุกตัวเพราะว่ากันเดทหมดเลยมันก็เปลืองช่องนะบางตัวมันก็ตายไวป่ะต่อไป Awake เนี่ยมันมีความสามารถจากของรักที่บัฟอันนี้ Awake 4เป้าดาเมจเพิ่ม 20% 20% ของแม็ก HP เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้แรงมากหรอกมันก็เพิ่มเหมือนเพิ่มประมาณ 10,000 อ่ะ 10,000 แล้วบวกขึ้นอยู่กับว่าคลีหรือจุดไหมความแรงสกิลมันก็คล้ายๆกับไอ้ท่าเนี้ยแหละคล้ายๆกับท่าเนี้ยแต่แรงกว่าหน่อยอ่ะที่สำคัญผมว่ามันน่าจะเอาความสามารถไอ้นี่มากกว่าก็คือบัฟป้องกันเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมอ่านสกิลมันแล้วมันจะเล่นได้ประมาณ 2-3 บิลแรกคือบิลสปีดเอามาตีเปิดแต่ตีเปิดเนี่ยสำหรับถ้าเป็นระดับซูพรีมเขาน่าจะใช้ต้องใช้อาวุธสวรรค์สปีดซึ่งก็จะไปคล้องกับไอ้แพ็คเกจนั้นไอ้เดฟงูมันเอาแพ็คเกจนั้นมาขายเอาไว้ขายให้ใบเลือกเอาคาถาสปีดแน่ๆเลยผมว่ามันเอามาขายให้เลือกคาถาสปีด2อันพอซื้อไป2อันปั๊มมันเอามาเล่นกับตัวนี้สายสปีดได้ทันทีใส่เจมสปีดเข้าไปพร้อมลุยได้สายสปีดถ้าใครเล่นสายนี้เปิดมาตี2ทีแล้วขอแค่ออกสกิลหรือโต้หรืออะไรก็ได้ไอ้ตัวนี้มันจะอาจจะมีสายโต้เสริมเข้ามาสปีดบวกโต้ก็ทำได้สปีดบวกโต้มันจะบึ้มบ่อยมากสายเนี้ยมันจะบึ้มบ่อยมากแต่ข้อเสียคืออัตราคริจุดแม่งจะต่ำจุดอาจจะไม่ต่ำมากถ้าคุณใส่เจมคริจุดของ Dark Knight เข้าไปมันก็บวก 20% เข้าไป2ข้างและทั้งคริทั้งจุดแล้วหมายืนเข้าไปอีก 50% และเบสิกอีก 10% จุดมัน 80% แล้วอะอัตราจุดอ่อน 80% แล้วมีบวกดาเมจจุดอ่อน 20% เข้าไปอีกก็น่าจะแรงระดับหนึ่งถึงจะไม่คลิความแรงก็อาจจะไม่น่าเกลียดมากถ้าไม่ไปโดนติดอาร์เมอร์หรือติดโรซี่นะผมว่ามันน่าจะพอได้อยู่เน้นบึ้มเป็นหลักไออันเนี้ยแต่ว่าพอสกิลไอพวกเนี้ยอาจจะมีปัญหาสักหน่อยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่สกิลมันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่คลิถูกปะมันไม่คลิแต่มันอาจจะยังจุดอยู่ติดจุดอ่อนอยู่แต่ที่สำคัญที่หลักๆคนเล่นสายนี้คือ1เน้นบึ้มบ่อย2เกจเต็มไวเกจเต็มไวมันเอามาใช้กับเพื่อบัฟให้ทีมมันตายยากๆผมว่านะอาจจะใส่ระดับอาจจะใส่แหวนโต้ด้วยซ้ำ
ไม่แน่เพื่อให้เพื่อเร่งให้มันบึ้มบึ้มเข้าไปบ่อยๆอาจจะสปีดแล้วใส่แหวนประเภทโต้แหวนเขียวอ่ะแหวนเขียวกันสามเธอแล้วโต้ก็ได้หรือจะแหวนฟ้าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณของแน่นถึกพอเพราะว่ามันกันกายภาพแต่ถ้าโดนเวทเข้าไปก็หน้าแหกครับท่านอีกสายหนึ่งคือสายดาเมจสายดาเมจตัวนี้ผมว่าอันนี้น่าจะบิวได้ก็คือคลิผมว่ามันน่าจะใส่คลิได้นะอาวุธคลิยัดเข้าไปครับครับสองอันเนี่ยมันสองข้างบวกเจมผมว่าคลิมันน่าจะ70-80%อะและถ้าใส่เจมดาร์กไนท์คลิจุดเข้าไปนะเลขส้มไม่ยากครับตัวเนี้ยเลขส้มไม่ยากแล้วถ้าบึ้มทีติดเลขส้มโอ้โหบันไลเลยแรงอ่ะผมว่าอันเนี้ยถ้าจะเล่นสายดาเมจอาจจะต้องใส่อาวุธคลิเจมอ่ะเอ้ยเจมเนี่ยมันจะต้องใส่น่าจะต้องโดนฟิกอัตราคลิจุดเข้าไปแล้ว1เม็ดไม่มี HP 1สกิลเอาตัวรอดน่าจะต้องโดนอีก1เม็ดเจมดาร์กไนท์2เม็ดและ2เม็ดที่ถูกน่าจะถูกบังคับที่น่าจะถูกบังคับอีกเม็ดนึงอาจจะฟรีแล้วแต่จะใส่บล็อกเลดไหมล่ะหรือจะใส่อะไรล่ะแล้วแต่ก็แล้วแต่ฟรีสไตล์ผมคงไม่ถ้าเป็นสายสปีดอาจจะต้องใส่เจมสปีดเม็ดที่3แต่ถ้าเป็นสายคลิก็อาจจะฟรีไม่ต้องสายคลิมีข้อดีคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้สกิลเนี้ยติดไฟช็อตเห็นป่ะ80%เนี่ยมันบวกไออาวุธคลีมันก็เพิ่มป่ะมันเพิ่มโอกาสติดสถานะแม่งก็ติดไฟช็อตง่ายขึ้นไปอีกและไอตัวนี้มันลดต้านไฟช็อต20%ต่อให้มีโพเทนต้านไฟช็อตก็ติดได้นะคะอารมณ์ประมาณไอมีเรียโต้ติดบอร์ดอะประมาณนั้นเลยมีโพเทนการบอร์ดแม่งก็ติดได้ประมาณนั้นเลยสายคลีจะค่อนข้างเกรียนหน่อยๆดาเมจแรงบึ้มอ่ะบึ้มมาแรงแน่ถ้ามันเลขส้มอาจจะต้องใส่ประดับนี่อาจจะต้องใส่แหวนที่ไปทางโต้ใครที่ยังไม่มีตัวโต้ตัวนี้ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าไม่เอามาเป็นตัวตีตัวเปิดเอาเป็นตัวโต้ดาเมจก็ได้น่าสนใจอยู่แต่ถ้าเอามาเป็นตีตัวเปิดก็อาจจะเน้นไปทางบัฟถึกแต่ถ้าเอามาเป็นโต้ก็เน้นโต้บึ้มก็แรงอยู่ถ้ามันเผลอออกสกิลมาผมว่าก็น่าจะใช้ได้มันก็แรงอยู่นะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดสำหรับตัวนี้ใครจะลองเอามาใช้ผมว่าก็น่าจะโอเคเป็นตัวที่โอเคระดับหนึ่งแต่จะแพ้ทางพวกอาร์เมอร์กับโรซี่ซะหน่อยผมว่ามันออกตัวนี้มาเพื่อให้โรซี่แม่งไม่ขยะเกินไปเชื่อไหมผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันต้องออกไอตัว5เป้าโกงๆมาเพื่อให้โรซี่แม่งมีค่าต่อไปก็เป็นโหมดบราวไอ้บราวเขาอ่านอย่างนี้ป่าวะรีเมคอันนี้ผมคงจะไม่พูดถึงมากสักเท่าไหร่เรื่องวิธีการเล่นเพราะว่าอันนั้นน่าจะต้องเป็นคลิปเฉพาะเลยว่าทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันน่าจะเจาะลึกกันพอสมควรหลักๆผมจะพูดถึงเรื่องรางวัลรางวัลที่สำหรับมนุษย์ปกติที่เป็นไปได้คือไม่ใช่ท็อป10แน่ๆเพราะท็อป10มันได้90อันดับ10มันได้90ถูกป่ะอันดับ6ก็ได้90อันที่เป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ปีศาจที่ไปเล่นจนติดท็อป10เพราะมันน่าจะต้องกันลีกันหลายรอบหรือเปล่าผมคงจะไม่ไปเอาท็อป10หรอกเพราะดูส่วนต่างรางวัลดิ 10% 10%นี่ผมว่าก็น่าจะหลายพันอันดับอยู่อ่ะมันก็ได้75แล้วอ่ะแต่ท็อป10นี่ความยากต่างกันแต่ได้เพิ่มแค่15มันจะคุ้มกันหรอผมตั้งคำถามมันจะคุ้มกันไหมกับติดท็อป10แต่ถ้าใครเล่นและสนุกจะทำก็ได้ก็แล้วแต่ผมสำหรับผมคงเอาแค่ 10% นะได้75อันนี้1ซีซั่นมัน1อาทิตย์ใช่ป่ะไอ้โหมดเนี้ยนั่นหมายความว่า4อาทิตย์คุณจะได้3ครบ300พอดีครบ300พอดีก็คือ awake ได้1ที4อาทิตย์มันคือประมาณ1เดือนอะ1เดือนคุณเจมมิด awake ได้1เม็ดบ้าไปแล้วแล้วกว่าจะมิดหมดอะ5ตัวแม่งกี่เม็ดวะ5ตัวคูณ3เข้าไป15เม็ดเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีออกแพ็คขายมากับโหมด
โหมดที่เอาไว้เล่นแล้วได้ไอ้เนี่ยแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้นะผมตอบไม่ได้และได้มากแค่ไหนผมยังตอบไม่ได้นะตอนนี้ที่มีแค่นี่คุณจะ Mid Awake เกมได้แค่เดือนละ1เม็ดเท่านั้นอย่างนี้ตายเลยจ้ะเดือนละ1เม็ดเท่านั้นที่เหลือรูบี้ก็ของแถม250รูบี้ทุกๆอาทิตย์ก็โอเคอยู่ถือว่าเป็นโหมดปั๊มรูบี้ไปก็แล้วกันระบบเจมมิดอเวกเจมมิดอเวกเนี่ยเจมมิติคอลอเวกมันใช้3เจมผมว่า3เจมและออฟตรงกันเนี่ยมันก็ยากแล้วนะยิ่งถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยไอเจมพวกเนี้ยอาจจะยังหาค่อนข้างไม่ครบและดูเงินที่ใช้โอ้แม่เจ้า5ล้านทองคือถ้าคุณฟาร์มทองมาได้ไม่ค่อยฟาร์มทองเท่าไหร่อ่ะไม่พอจริงๆคือมันต้องแทบจะฟาร์มกันทุกอาทิตย์ต้องมีอ่ะคุณต้องฟาร์มให้ได้20-30ล้านไม่งั้นไม่พอใช้20-30ล้านต่ออาทิตย์ผมฟาร์มประมาณอาทิตย์หนึ่งผมฟาร์มประมาณ30ล้านทองยังติดลบอ่ะจ้ายังไม่พอเลยจ้าแม่งเงินมันยังลบเรื่อยๆมันต้องฟาร์มให้ได้สัก50ล้านต่ออาทิตย์อ่ะแล้วถ้าฟาร์มมัวฟาร์มทองมากรูบี้ไม่ขยับตัวใหม่เปิดไม่ได้เช่นแบบผมตอนนี้ผมแม่งก็เปิดไม่ได้นี่ยังดีนะที่ผมได้จากไอ้กิลดันเจียนกับกิลวอร์อะไรมาบ้างมันก็เลยขึ้นไงไม่อารีนาด้วยก็ได้มาไม่งั้นรูบี้แม่งก็ไม่ขยับอ่ะวนอยู่กับไอ้พวกฟาร์มอย่างเงี้ยเอาล่ะต่อมาเป็นเรื่องผมจะไอ้พวกสเตตัสเนี่ยอาจจะยังมีผลยังไม่ค่อยมากไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ผมจะข้ามไปมันก็เวิร์กมันก็เยอะกว่าแหละแต่มันก็ไม่ได้แบบมีประเด็นอะไรมากผมเคยลองสลับดูมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากเท่าไหร่จนแบบเห็นชัดเจนอะแต่ไอ้ที่หลักๆไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมคงต้องไปลองดู Option Change นี่น่าจะเป็นเปลี่ยนสีเจมป่ะน่าจะใช่เพราะว่ามันใช้ไลท์คริสตัลผลึกแห่งแสงป่ะชื่อไทยน่าจะเป็นคริสหรือคริสตัลแห่งแสงอ่ะน่าจะถ้าแปลเป็นไทยก็ตามนะคริสตัลแห่งแสงเปลี่ยนสีเจมแน่ๆเลยผมว่าแม่งใช้100บ้าไปแล้วแล้วใครจะมาใช้ตอนเป็นมิดอเวกวะถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆถ้าต้องการอย่างนั้นคุณก็เปลี่ยนก่อนมิดสีให้มันเป็นสีเดียวกันยังไงมันก็ต้องสีเดียวกันอยู่แล้วถูกป่ะมันก็ต้องสีเดียวกันอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนตอนก่อนมิดอเวกมันใช้แค่10ต่อให้คุณเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงหมดเลย3เม็ดมันก็ใช้30แต่ทองนี่เหมือนจะใช้น้อยลง เพราะถ้าคุณเปลี่ยน3สีมันเกินแน่ๆล้านทองแต่ไอเนี่ยใช้จาก10ใช้จาก30เป็น100ไม่ไหวนะตีบวกเจมก็10,000คงไม่มีอะไรราคาขายคงไม่ขายมั้งกว่าจะได้มาขนาดนี้ออปชั่นรีเซ็ตออปชั่นรีเซ็ตผมเดี๋ยวออปชั่นรีเซ็ตนี่คืออะไรวะคืออะไรวะผมก็ไม่รู้อ่ะมันต้องได้ก่อนอ่ะออปชั่นเชนผมไม่แน่ใจว่ามันคือเปลี่ยนไอออปออฟเสริมหรือเปล่าไอออฟออฟที่2อ่ะออปชันที่2อ่ะอาจจะเปลี่ยนอันนั้นก็ได้เดี๋ยวมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไอมิดเจมมิดอเวกเนี่ยผมต้องลองได้มาก่อนสักเม็ดนึงเดี๋ยวผมจะตอบได้ว่าไอพวกเนี้ยผมจะวิเคราะห์ได้ว่าไอพวกเนี้ยผมต้องทำยังไงเพราะว่าเจมมิดอเวกออฟ2อ่ะมันมีหลายแบบถ้าใช้100ผลึกแห่งแสง100อันแล้วเราเลือกได้ว่าเอาออปชันไหนอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องไปลองดูผมยังวิเคราะห์ได้ไม่มากเพราะว่าผมยังไม่ชัวร์กับระบบไอ้ตัวนี้คือพื้นฐานเท่าที่ผมลองส่องดูมาแล้วเนี่ยเจม World Boss จะความนิยมจะลดลงไปเพราะอะไร1เจม Dark Knight มันเพิ่ม2มันเพิ่มทั้งคลีทั้งอันนี้ถ้าแล้วบล็อกเรทมันก็ไปอยู่ในเจม 7K of Oเคาน์เตอร์เรทก็เหมือนการไปอยู่ใน 7K of O คือพวกเนี้ยแม่งทดแทนได้หมดเลยอะเจมเวิร์บอสจะลดทอนลงไปส่วนเจมเซเว่นไนท์ปกติอะชื่อเกมเซเว่นไนท์
เจมเซเว่นไนท์แม่งกากชิบหายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเจมเซเว่นไนท์มันควรชื่อของมันชื่อเกมมันควรจะดีที่สุดปะวะแต่พอเป็นอดีตปั๊บแม่งโอ้โหเลอค่าขึ้นมาทันทีผมก็งงกับคอนเซ็ปต์เกมนะบางทีชื่อเซเว่นไนท์มันเซเว่นไนท์ควรจะดีสุดแต่กลายเป็นกากมันก็งงเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเอาล่ะไอ้พวกอันนี้มันคือออฟเดิมๆที่คนส่วนใหญ่เขารู้กันอยู่แล้วเป็นออฟพื้นฐานของมันแต่พอมาเป็นออฟชั่นเสริมเนี่ยเรามาลองดูเห็นป่ะเจมเซเว่นไนท์สามสเตจอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเท่าที่ผมลองมองคร่าวๆนะอันเนี้ยมันน่าจะคือออปชันที่2หรือปะมันน่าจะคือออปชันที่2แล้วมีระดับ1ระดับ2ระดับ3เช่นผมเอาเจมเซเว่นไนท์ไปมิดอเวกไออันเนี้ยออปชันที่สมมุติออปชันที่2ผมได้สปีดแอทแทคบวก n บวก n ก็คือถ้าเป็นระดับ1ก็บวก1ระดับ2ก็บวก2ไอตรงเนี้ยผมว่าพอเปลี่ยนแล้วมันน่าจะสุ่มคล้ายๆกับพวกอาวุธอะสุ่มขั้นมาสุ่มขั้นสุ่มออฟไม่รู้มันจะได้อันไหนจากนั้นเราค่อยมาบวกทำให้มันเป็นขั้น3น่าจะประมาณนี้มาเป็นขั้น3แล้วอาจจะเปลี่ยนออฟไอผลึกแห่งแสง100เมื่อกี้อาจจะไม่แน่ใจว่ามันสุ่มหรือมันเลือกได้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวไอตัวเนี้ยต้องไปดูแต่ผมจะวิเคราะห์อันนี้ขั้นสุดละกันถ้าสมมุติว่าผมเลือกได้เจมส์เซเว่นไนท์ถ้าจะเลือกอะไร ถ้าให้เลือกมันเหมือนกับเวอร์บอสเลยเห็นป่ะเซเว่นไนท์กับเวอร์บอสออปชันเหมือนกันเด้ต่างกันที่ตัวเลขไอ้ตัวเนี้ย15กับ16เวอร์บอสเพิ่มเยอะกว่าไอ้อันเนี้ยเจมอันเนี้ยมันกากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาดูที่เวอร์บอสเจมเวอร์บอสที่น่าสนใจ counter attack damage เหรอคนอาจจะไม่ค่อยไอ้นี่ damage reduction from blockบวก 9% มันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เหมือนใส่โล่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าไปเจม 7K of O มันก็จะดีกว่าไอตัวเนี้ยผมว่าคนมันน่าจะใช้กันเพราะเท่าที่ดู Speed Attack บวก N แล้วมันจะใช้คนละชื่อทำไมวะ APD คือ Attack Speed ปะวะมันน่าจะเหมือนกันอะใช่ปะไอตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีอันนี้น่าจะ attack speed เนี่ยมัน1 1 2 3เหมือนกันเลยมันก็คือ speed attack อ่ะแหละ1 2 3เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ world boss ถ้าไม่ได้ต้องการไอตัว option หลักของมันจริงๆเนี่ย option หลักมันจะมีกี่อันที่มันใช้ได้วะคนอาจจะใส่ key rate ในกรณีที่ต้องการแค่คลิกแล้วไป option เสริมบวก speed option midออปชันที่2บวกสปีดคุณจะไม่ต้องใส่เจมสปีดเลยสำหรับตัวตีเปิดอะตัวตีเปิดเอาอะไรรีเจนลิฟตีเปิดคุณก็ใส่ไปดิเจมคลิบวกกับออปชัน2ก็สปีดเข้าไปคุณก็ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าคงจะไม่คิดใส่เจม 7K of O เพื่อเอาสปีดแอทแทคเอ้ยสปีดแอทแทคดาเมจถูกปะเนี่ยมันมีสปีดแอทแทคดาเมจอยู่ก็คือเวลาตีไปสกิลไปแล้วตีปกติซ้ำไอตัวเนี้ยไอตีปกติซ้ำมันจะแรงขึ้นซึ่งดีเจลิฟไม่น่าจะหวังความแรงจากตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไออันเนี้ยมันออกจะด๋อยๆซะหน่อยออกจะด๋อยๆซะหน่อยถ้าใช้ถูกตัวก็ดีอยู่ถ้าใช้ถูกตัวนะแต่เงื่อนไขค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเจมเวิร์ลบอสที่น่าสนใจออปชัน2คือสปีดคุณเอาไปใส่กับพวกตัวตีเปิดได้เลือกทำไว้สัก2เม็ดก็ได้คลิเรทกับรีเทิลเรทหรือจะเอาบล็อกก็แล้วแต่มันก็ต้องทำหลายเม็ดไงถ้าจะใช้ทำอารีนากันจริงๆอ่ะเขาต้องทำกันหลายแบบอยู่แล้วเพื่อเอาไว้ใช้สลับสับเปลี่ยนตัวเพิ่มตัวใส่หลายเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันทำกันแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสำหรับสาย PVPต่อไปเจมโฟลอร์ดโฟลอร์ดคือ4จักรพรรดิ4จักรพรรดิออปชันเดิมของมันเนี่ยที่คนมักจะใช้คือสปีดแอทแทคบวก3แต่ในเมื่อเรามีมิดได้เนี่ยคนจะเริ่มใช้อันนี้น้อยลงสปีดแอทแทคบวก3เนี่ยคนจะเริ่มใช้น้อยรีคอเวอร์สกิลมันอาจจะมีสำหรับพวกสายที่ใส่แหวนออกสกิลแล้วฮิวอ่ะอาจจะมีคนใช้อยู่บ้าง
เบสิกดาเมจอันนี้คือตีธรรมดาจะสปีดอแท็กจะเคาน์เตอร์อะไรก็ได้แรงขึ้นสายพวกทรูธหรือคริสโตอาจจะใส่ถ้ามีช่องนะคนอาจจะใช้อันนี้ก็ได้แล้วไปทำออฟ2ไอ้ที่สนน่าสนใจก็สปีดแต่สปีดมันทดแทนได้ด้วยเวิร์ลบอนด์เมื่อกี้ไงมันก็จะอยู่ที่ออฟ2แล้วออปชันที่2ว่าคุณจะทำอะไรเคาน์เตอร์ดาเมจบวก 16% อันเนี้ยแลดูด้อยกว่าดาร์กไนท์ดาร์กไนท์มัน 30% ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนรองๆอ่ะของรองอ่ะเอฟเฟกต์แอทแทคบวก N บวก5จาก 60% เป็น65มันก็ไม่ต่างปะวะต่อให้ใช้กับทรูธแล้วใส่อาวุธสวรรค์ด้วยอ่ะ 80% เป็น85มันก็ดีขึ้นหน่อยนึงมันไม่ค่อยมีผลน่ะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเอฟเฟกต์แอทแทคเรทเนี่ยบวก 5% น้อยไปอันนี้ผมว่าน่าสนใจโอเคมันน้อยกว่าเจมเวอร์บอสแหละที่มันบวก20ตอนแรกแต่อันนี้เรามาบวก16แต่ทำเป็นมิดได้หมายความว่าถ้าผมใส่เจมเวอร์บอสใส่เจมโฟลอร์ดไป2เม็ดแล้วออฟคลีอันนึงออฟคลีอันนึงออฟลีเทลอันนึงโอ้ยแรงเลยครับทั้งคลีทั้งลีเทลเหมือนกับใส่แทนเจมดาร์กไนท์ได้ไอเม็ดนั้นอะในกรณีนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับตัวที่มันต้องใส่เจมโฟลอร์ดอยู่แล้วนะเช่นอาจจะใส่ถ้าจะใส่สปีดอย่างนี้ไปมิดอเวกเจมโฟลอร์ดเถอะเอ้ยไปมิดอเวกเจมเวิร์บอสเถอะจริงป่ะไปมิดอเวกเจมเวิร์บอสเอาคลิ 20% แล้วบวกสปีด3มันดีกว่าเอาสปีด3แล้วไปมิดอเวกเอาคลิ 16% อยู่แล้วแต่คนมันจะไม่ค่อยใส่เจมโฟลอร์ดกันมั้งมันจะใส่กันเหรออันนี้คนความนิยมน่าจะลดลงมาอาจจะมีอันนี้ใช้อันนี้บ้างกับอันนี้คนไม่น่าจะใส่กันถึง2เม็ดผมว่านะเจมนี้ความนิยมน่าจะลดลงต่อไปเจมอดีต4จักรพรรดิ4จักรพรรดิคนมักจะใช้กันก็คือเพิ่มเกรดอเวกเพิ่มโอกาสออกสกิลอาจจะมีบางคนใช้กันสะท้อนอาจจะเป็นบางเมตาใช้กันสะท้อนมันดีกว่าใช้อัพเทรดหรือโพที่เขาเรียกกันโพเทนโพกันสะท้อนมันกัน 90% แต่ใส่เจมมันกัน 100% เพราะฉะนั้นเจมอดีต4จักรพรรดิคนจะใช้กันอยู่ประมาณ3เม็ด3แบบคือเกรดอเวกเนี่ยน่าจะใช้เยอะสุดเพราะฉะนั้นถ้าจะมิดเนี่ยมิดอเวกอ่ะมิดเจมอันนี้ก่อนเลยออปชันเนี้ยต้องเป็นเดอะมัสเลยมันต้องทำต้องทำเลยเรามาดูออปชันเสริมออปชันเสริมมันมีคลีเรทโอ้ 20% คนมันก็จะเริ่มไม่ค่อยใช้โฟลอร์ดไงเพราะอันนี้มันแค่16แต่อันนี้มัน20หรือถ้าจะเอาสปีดแอทแทคคุณไปเอาเวอร์บอสแล้วมาเวอร์บอสเอาคลีเรทแล้วมาเอาสปีดแอทแทคบวก3อย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณอยากใช้แล้วคุณก็มาใส่เจมโฟลอร์ดเอาอะไรเกรดอเวกอันนี้เจมเวอร์บอสบวกคลีเรท 20% แล้วบวกสปีด3แล้วมาใส่เจมอดีต4จักรพรรดิเกรดอเวกแล้วบวกลีเทลเรท 20% โอ้โหมันก็ทั้งคลีทั้งลีเทลเลยนะเนี่ยทั้งคลีทั้งจุดอะทั้งคลีทั้งจุดบวก 20% เท่ากันแล้วได้สปีด3แล้วได้เกรดอเวกเจมเม็ดที่3ก็จะว่างสเตตัสเอฟเฟกต์เรทบวก 10% สายสถานะน่าจะชอบอันเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่จะเท่ากับโพเทนที่คนอัพกันเลยถ้าอัพโพเทนอัพจากเจมอันเนี้ยอีก10โพเทน10ช่องที่2อีก10โซไฟเตอร์อีก20 40แล้วนะฟอร์เมชั่นแผนสู้อะเลเวล60อะมันก็บวกอีก10โอ้โหบวก 50% โพเทนก็กันไม่อยู่อะถ้าคุณจะเล่นสายสถานะโพเทนก็กันไม่อยู่ต้องใช้แหวนแก้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจไออันนี้กากไออันนี้จะทำก็ได้โพ
ผมว่าก็น่าสนใจถ้ามันติดอันนี้แล้วมันออกค่าสูงสุดผมว่าก็น่าสนใจเพราะว่าไอตัวที่เน้นตีเปิดส่วนใหญ่จะชอบเน้น awake ไวๆอยู่แล้วลองสังเกตดิ ตัวตีเปิดอะแค่ตีเปิดมาเกตมันก็ช้าแล้วอะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเผลอๆโดนโต้ซ้ำด้วยอีกเกตมันจะขึ้นไวมากก็น่าสนใจอยู่เป็นสายตีเปิดบวก awake ไวเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนอันนี้ก็ใช้ได้กับบางตัวน่าสนอันนี้ก็น่าสนอันนี้กากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันลดยังไง P กับ M ถ้าในตามที่มันเขียนเนี้ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่พยายามมาอ่านเยอะๆช่วงผมเล่นใหม่แรกๆเนี่ยผมไล่อ่านประจำเลยเนี่ยคุณลองมาดูดิเนี่ย อันเนี้ยมันเขียนว่า all damage ลบ15%ผมมากดในนี้น่าจะดูง่ายกว่าผมมากดดูในนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเจม Forlord of O เนี่ย all damage ลบ15%มันน่าจะคล้ายๆกับไอของเศษป่ะผมว่าอันนี้ก็น่าสนไอนี่ก็น่าสนไอนี่ก็น่าสนไอนี่ก็ใช้ได้ไอนี่ก็น่าสนไอนี่ก็น่าสนคือแม่งดีหมดเลยอ่ะยกเว้นเอฟเฟกต์แอทแทคเรทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามจะใส่เจมโฟลอร์ดออฟโอโฟลอร์ดออฟโอนี่มันมีกี่ออฟวะมันมีอะไรมั่งที่น่าใช้เนี่ยมีเกตอเวกเผลอไปกดมีเกตอเวกเพิ่มโอกาสใช้สกิลอาจจะใช้กับบางตัวเพราะว่าคนน่าจะโพเทนบางคนอาจจะเอาไปกันสถานะ3อย่างแล้วก็มาใส่เพิ่มโอกาสออกสกิลกับเจมแทนแล้วก็มิดอเวกเราก็จะเลือกได้แล้วก็จะใส่2เม็ดและเกตอเวกกับเพิ่มโอกาสออกสกิลมีแนวโน้มได้น่าจะใส่แค่2เม็ดอ่ะเจมอันเนี้ยคุณก็เลือกเอาคุณจะเอาอะไรอ่ะเอาลดดาเมจมั้ยอ่ะเอาคลี่กับลีโทก็ได้เนี่ยหรือจะเอาติดสถานะก็แล้วแต่ผมว่าน่าสนใจอันเนี้ยมีแนวโน้มได้ใส่2เม็ดแน่ๆต่อไปเป็นรีโวนี่คล้ายๆกันน่าสนแค่คลิลีโทตัวแทงตัวยืนก็อาจจะเอา PVE เอาดาเมจลบ 20% ไปก็ได้1มีแค่3อย่างมีคลิมีลีโทเคาน์เตอร์ก็ได้ตัวเน้นโต้บล็อกนี่ก็แล้วแต่ตัวเน้นยืนอ่ะโต้บล็อกลดดาเมจน่าจะได้อยู่1 2 3 4 5น่าจะได้แค่เนี้ยเบสิกแอทแทคตัวโต้แล้วดูดเลือดเหรอก็ได้ถ้าคิดจะเล่นนะโต้แล้วดูดเลือดถ่วงเวลาไปเรื่อยๆก็ได้อยู่อันนี้ก็เจมรีโวก็โอเคก็พอใช้ได้อยู่น่าสนใจมันจะมีแค่สปีดแอทแทคดาเมจเนี่ยอันนี้กากควรจะรีทิ้งได้เลยขาดละอีกดาร์กไนท์อ่ะดาร์กไนท์ออปชั่นมันน่าจะได้ใช้โตดาเมจเนี่ยได้ใช้แน่ Survive 1 HP เลือด1ไม่ตายอันเนี้ยผมว่านั่นน่าจะได้ใช้อยู่ก็พอๆกับไอ้เจมดะ7ไอ้เจมอดีต7 Knight อ่ะแหละพอๆกันอ่ะเพียงแต่มันมีตีและดูดเลือด 20% ซึ่งในความเป็นจริงเราคงไม่ได้ใช้ค่านั้นกันหรอกเพราะฉะนั้น Dark Knight ก็ใช้ได้แล้ว Dark Knight Mid Awake มันมีอะไรบ้างอ่ะมีโต้เรทโอ้โหแล้วถ้าโต้ดาเมจแล้วออฟได้โต้เรท 30% นี่มันยิ่งมันคือเจมอดีต 7K อ่ะมันคือเจมอดีต 7 Knight ที่บวก25แต่อันนี้มันบวก30เยอะกว่าแต่ว่ามัน Mid Awake แล้วนะน่าสนใจถ้าโต้ดาเมจต้องเอาให้ใส่ติดโต้เรทสปีดแอทแทคบวก3ผมว่าอย่าเอาเหอะเพราะว่ามันสามารถใช้กับอันอื่นเจมอื่นมันก็ได้อะไอ้พวกเนี้ยมันหายากไอ้คลีดาเมจกับลีเทลดาเมจอาจจะมีผลไม่เท่าไหร่โอ้ยดิฟเฟนซ์บวก30แม่งบวกยิ่งกว่าเจมอดีต7 Knight ซะอีกบวกสายถึก
เป็นเดอะมัสอาจจะเป็นเดอะมัสแต่ว่าเป็นดาบสองคมนะสกิลที่เพิ่มดาเมจตามพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นแม่งก็แรงขึ้นนะบล็อกเรท 30% เยอะกว่าเวิลด์บอสอีกน่าสนใจอันเนี้ยแต่ว่าคนอาจจะไปใส่เจม 7K of O กันแล้วไงไอ้บล็อกเรทอันนี้ก็อาจจะลดความสำคัญลงไปเพราะอันนั้นมันครบเครื่องถึงจะบวกไม่เท่าก็เถอะแต่ใครที่เน้นสายบล็อกเรทสูงจัดแบบพีคๆมากๆก็น่าใช้ได้เอาล่ะอันนี้ถ้าเป็นไปได้พยายามใส่เจมดาร์กไนท์ขึ้นอยู่กับว่ามันตอบยากถ้าเป็นสายดาเมจถ้าเป็นสายดาเมจจะเอาคลิดาเมจกับลีเทลดาเมจเหรอก็ได้อยู่นะก็ออฟได้อยู่น่าจะเหมาะกับไออันเนี้ยผมไปทีละออฟแล้วกันไอออฟเคาน์เตอร์ดาเมจนี่ผมพูดไปแล้วเซอร์ไวท์1 HP น่าจะเอามาใช้กับบวกดิเฟนส์หรือลดดาเมจทุกอย่าง 15% ควรจะออฟให้ได้2บล็อกนี้หรือจะเอาบล็อกเรทบวก 30% ก็ได้ผมว่าน่าสนใจแล้วก็คลีเรทกับลีเทลเรทบวก 20% นี่น่าจะเอามาใช้กับคลีดาเมจหรือลีเทลดาเมจอ่ะผมว่าน่าจะใช้2อันเนี้ยแต่ถ้าได้ออฟอื่นถ้าได้ออฟอื่นที่ไม่ใช่2อันนี้เคาน์เตอร์เรทผมว่าก็น่าจะใช้ได้เอาไปใช้แบบประยุกต์เช่นตัวทรูธอาจจะใส่เจมนี้แล้วได้เคาน์เตอร์เรทแล้วก็ไปใส่อีกเจมนึงคือเคาน์เตอร์แอทแทคดาเมจแต่ไปออฟช่องอื่นก็ได้แบบนี้ก็ได้มันก็ได้เหมือนกันมันก็แต่ว่ามันการใช้มันจะยุ่งยากนิดนึงไงเพราะว่าออฟมันสลับกันอะไอ้นี่เพิ่มอัตราแต่ว่าไปเพิ่มโต้ส่วนไอ้นี่เพิ่มดาเมจโต้แต่ไปเพิ่มอย่างอื่นเช่นไปเพิ่มคลีดาเมจมันก็จะงงๆหน่อยมันก็จะงงๆมันเวลาใช้มันก็ต้องสลับกันมันก็ต้องแมทกันพอดีอ่ะต่อไปก็เป็น 7K of O อันนี้เท่าที่ผมมองดูนะเจมที่กากที่ออปชันที่กากที่สุดคือเพิ่มอัตราการใช้สกิลเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่มต้านสถานะบวก 10% แทบมีผลแทบไม่มีผลมีผลอยู่แต่น้อยมากน้อยแบบไม่ค่อยเห็นความต่างอ่ะเอาจริงๆไม่เห็นความต่างเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นออปชันเสริมเข้ามาเหมือนแล้วโอกาสที่เราจะใช้เพิ่มโอกาสออกสกิลเนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่ที่ตัวจะได้ใส่เจมนี้ถ้าได้มาแล้วมิดอเวกได้ผมว่าโอเคก็น่าสนมิดอเวกเอาอะไรดีล่ะลิทเทิลดาเมจบวก 25% แม็กเองเหรอ 25% แม็กเองเหรอถ้าจะเอาลิทเทิลดาเมจเนี่ยมาเอาอันนี้ดีกว่าดาร์กไนท์บวก 30%เพราะฉะนั้น Lethal Damage กากอย่าเอา Lethal Rate บวก 25% บวก 25% เหรออันนี้มันเท่าไหร่วะอันนี้ไม่เพิ่มก็น่าจะสุดแค่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจ Lethal Rate อัตราจุดอ่อนบวก 25% ได้อยู่ผมว่าได้อยู่มันเยอะกว่า20อะมันเยอะกว่า20ถ้าคลิพอแล้วต้องการแต่ Lethal Rate อันนี้ผมว่าก็ได้อยู่เพราะว่ามันเพิ่มเยอะกว่าทุกที่ไง Status Effect Chase Rate อันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าเราก็ไปเอาจากเจม Dark Knight ก็ได้ปะวะไม่มีใน Dark Knight ไปอยู่ในForward of O เนี่ยอันนี้มันก็มี Effect Case Rate 10% ถ้าจะเอา Option เนี้ยมาเอาจากอดีต4จักรพรรดิดีกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราได้ Option นี้ถ้าเรามา Mid Awake 7K of O ได้เราควรจะเอา Option อื่นถูกไหม Effect Attack Rate อันนี้น่าสนใจบวก 10% ไม่ใช่บวก5นะบวก10นั่นหมายความว่า truth ที่โอกาสติดไอ้เลขฟ้า 50% อยู่แล้วถ้าใส่อาวุธสวรรค์เข้าไป2อันอาวุธสปีดอ่ะมันก็80และอันนี้บวก10เข้าไปเป็น90
เฮ้ยมันเกือบ100%เลยนะเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้น่าสนใจแต่ต้องใช้ให้ถูกออฟและถูกตัวคลีเรทบวก25%น่าสนใจถ้าคุณใส่เจม 7K of O และ Mid Awake ได้คลีข้างหนึ่งได้ลีเทลข้างนึงได้ลีเทลอีกอันหนึ่งมันจะเยอะกว่าทุกที่มันจะเยอะกว่าทุกที่เลยคลีเรทกับลีเทลเรทมันจะเยอะกว่าทุกที่คำถามคือเราจำเป็นต้องบวกมากเป็นพิเศษขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าบิลแต่ละตัวเป็นยังไงจะบิลคลีบิลลีเทลเรทกันยังไงเอาดาเมจลบ 20% อันนี้ก็เยอะกว่าทุกที่ที่ไออันอื่นมันลบ15แต่อันนี้ลบ20อันนี้ผมว่าน่าสนใจลบดาเมจ 20% น่าจะเอาไปจับคู่กับบล็อกเรทและลดดาเมจจากบล็อก 20% คือเป็นเจมที่เน้นถึกไปเลยถึกเน้นๆไปเลยแน่ๆส่วนเคาน์เตอร์เรทกับเคาน์เตอร์ดาเมจน่าจะเอามาคู่กับเราจะเอาไปใช้กับอะไรอ่ะตัวที่ใส่อันนี้ปัจจุบันก็มีแต่คริสกลับทรูธใช่ป่ะที่ใช้หรืออาจจะมีลีเจนลิฟด้วยอีกตัวหนึ่งก็คงอาจจะเอาไปเพิ่มเอฟเฟกต์แอทแทคเรทก็ได้สำหรับคริสชอบสำหรับทรูธชอบแต่สำหรับลีเจนลิฟอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่Regen Leap Effect Attack มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ได้แรงเราไม่ได้เน้นความแรงตรงนั้นอ่ะก็ต้องลองจับคู่ดูขาดอะไรอีกวะก็น่าจะครบกันไปแล้วสำหรับ Gem Mid Awake ซึ่งน่าจะเป็นหัวใจหลักเลยผมอาจจะพูดเยอะไปป่ะน่าจะเยอะไปมันน่าจะชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยก็คืออันนี้มันแจกฟรีสำหรับคนที่ล็อกอินภายในอาทิตย์นี้คงจะข้ามไม่พูดถึงอันนี้เช็คอินก็เหมือนการแจกฟรีสเปเชียลดันเจียนรีเจนลิฟตัวนี้จริงๆคนที่ลงเรดเลเวล7เลเวล8ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหามากก็ใช้เบลลิก้าเอาเวกลงหัวตูมหนึ่งแม่งก็ตายหาแล้วมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ถ้าคนของไม่พร้อมอาจจะเอาเวกตูมเดียวไม่ตายก็ใช้ซีกก็ได้ไอตัวซีกอะรีเกตเอาเวกแล้วก็เอาเวกซ้ำอีกตูมไม่ตายให้มันรู้ไปใช้ราเชลอ่ะนกไฟฟิโอนิกไปก่อนลดเดฟเพิ่มดาเมจแล้วก็เอาเจเบลพยายามเอาเวให้ได้ตู้ม2ตู้มแม่งก็เดี้ยงแล้วไม่ยากหรอกมันหลักๆคือมันจะได้ไอ้ก้อนเนี้ย Light of Harmony 1เม็ดเรามาดูระยะเวลาวันตั้งแต่วันที่อัปเดตวันนี้ก็คือวันที่8จนถึงวันที่21เรามาคำนวณวันอ่ะ8 9 10รวมแล้ว14วัน2อาทิตย์เราจะได้14ก้อนแล้วเรามาดูที่มันให้ใช้รวมมันให้ใช้8เม็ดกวนตีนไหมลองถามคุณลองถามในใจบวกสั้นๆ14วันคุณเก็บได้14ก้อนแต่มันใช้8เม็ดนั่นหมายความว่าคุณจะหลอมไอ้แหวนนี่ได้2วงคุณต้องหาเพิ่ม2เม็ดจากไหนล่ะนั่นคือคำถามถ้ามันไม่แจกฟรีคุณจะขาด2คุณจะขาด2เม็ดคุณจะหลอมได้อีกวงคุณอาจจะต้องเติมถ้าคุณคิดจะสู้เพื่อเอาวงที่2เพราะฉะนั้นไอ้แพ็คเกจ 1,600 อันนั้นมันได้อันนี้2เม็ดมันจะพอดีกดสักอันนึงผมว่าน่าจะใช้ได้แต่ถ้ามันแจกก็แล้วไปก็ไม่ต้องกดแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันคุ้มมันก็น่ากดอยู่นะมันคุ้มสักขนาดนั้นซึ่งไอแหวนนี่ผมอธิบายไปแล้วอันนี้ก็เป็นของกิจกรรมเก่าส่วนไอแหวนพวกเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่7เทิร์นมันประเดี๋ยวประดาวอ่ะแป๊บเดียวอ่ะแล้วเจอเร่งเจออะไรมันก็ไม่ค่อยเหลือสภาพอ่ะมันไม่ค่อยทนนานอ่ะไอแหวนพวกที่มี7เทิร์นอ่ะผมจะไม่ค่อยชอบเนี่ย7เทิร์นกันกายภาพ7เทิร์นแต่ถ้าโดนเวทก็โดนเต็มๆไม่ช่วยหาอะไรเลยและ7เทิร์นที่ว่าเจออาร์เมอร์หรือเจอยูเร่งเข้าไปแม่งก็เหลือ6เทิร์นเจอสกิลเร่งเข้าไปอาจจะเหลือ4หรือ5เทิร์นก็กันได้แค่ช่วงแรกแต่ก็กันได้เยอะอยู่แต่ถ้ามันมาออกสกิลช่วงหลังแรงๆคือถ้ามันออกไม่ตรงถ้าเราใส่กันกายแม่งออกเวทถ้าเราใส่เวทแม่งออกกายก็ชิบหายวายป่วงการสถานะ 30% เหมือนจะเอาไปใส่คู่กับ PVE
เอาไปลงดันลงอะไรใส่เจม PVE กันสถานะอีก 50% อันนี้ผมว่าแล้วบวกฟอร์เมชั่นเข้าไปอีก 10% ก็ 90% ก็เกือบจะ100กันทุกอย่าง 90% เฮ้ยก็น่าสนใจอยู่อันนี้น่าจะใช้ได้ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษและเป็นไงกันบ้างกับรีวิวแพทอัปเดตซึ่งมันเป็นแพทใหญ่ครบรอบ5ปีผมก็พูดจนเหนื่อยจนคอแห้งเจ็บคอไปเป็นบางช่วงคิดยังไงบ้างกับคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาดูแล้วกันผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำแบบนี้อีกไหมอาจจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ได้สำหรับคนที่ยังคลำไม่ถูกว่าเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องเล่นอะไรทำอะไรต่อดีคลิปนี้ไอ้บาวนี่เดี๋ยวผมค่อยว่ากันมันยังเล่นไม่ได้ปะวะไม่งั้นอันดับมันคงขึ้นแล้วก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวค่อยไปไล่ตามอีกทีคลิปนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ